เปิดคอมเมนต์ชาวเน็ตเมื่อปุกลุกใส่แว่นไปดูแฟชั่นโกอินเตอร์ปังคูณ10ไปเลยค่ะสำหรับปีหมูทองของปุกลุกฝนทิพย์เพราะนอกจากจะได้ย้ายสังกัดใหม่และเพิ่มออปชั่นการได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ PPTV HD 36แล้วยังก้าวไกลโกอินเตอร์เป็นครั้งแรกด้วยหลังได้รับเทียบเชิญไปร่วมเฉิดฉายในงานแฟชั่นระดับไฮเอ็นด์ของโลกเป็นครั้งแรกที่นิวยอร์กแฟชั่นวีค2019โดยสาวปุกลุกนั้นสวยเฉียบไปร่วมชมโชว์จากแบรนด์ดังฟิลิปเพลนด้วยชุดหนังประดับเลื่อมเงินระยิบระยับงานนี้แม้แต่พี่สาวสุดเลิฟอย่างอ้ําพัชราภาก็ยังได้ออกปากแซวว่าสวยมากแต่กลับมาถึงเมืองไทยอาจจะถูกเพื่อนเลิกคบเพราะเหตุผลที่ว่าสวยเกินหน้าเกินตาลาก่อนส่วนแฟนๆชาวเน็ตแห่กันชมกันยกใหญ่ว่าแพงและปังมากเอาไปเลย10เต็ม10ในขณะที่อีกฝั่งกลับตั้งข้อสงสัยว่าทำไมปุ๊กลุ๊กต้องใส่แว่นตาดำไปดูแฟชั่นโชว์ตอนกลางคืนด้วยซึ่งก็มีชาวเน็ตช่วยเคลียร์ให้ว่ามันเป็นการสร้างความแตกต่างและจดจำอย่างหนึ่งเพราะงานนี้ปุ๊กลุ๊กไปในฐานะคนที่ยังไม่มีชื่อเสียงหากอยากได้รับความสนใจจากสื่อก็ต้องสร้างซีนและหาจุดแตกต่างให้ตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ